านว่าแซวน้องปาลินหลังได้ถ่ายรูปกับเดมี่ลิเดียนับว่าเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยู่บ้านใกล้กันแถมตอนนี้ยังมีลูกสาวที่น่ารักเหมือนกันด้วยนะคะสำหรับเป้ยปานวาดกับลิเดียที่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องปาลินหรือว่าน้องเดมี่นะคะก็กลายเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศไปแล้วล่ะค่ะล่าสุดนะคะแม่เป้ยก็ได้ลงภาพขณะที่ได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าค่ะลิเดียเดมี่ปาลินได้มีการขอถ่ายรูปหมู่กันนะคะในบริเวณรอบหมู่บ้านค่ะซึ่งเพื่อให้เห็นรอยยิ้มที่สดใสของทั้งสองครอบครัวนะคะที่บ่งบอกว่ามีความสนิทสนมกันอย่างมากค่ะโดยสาวเป้ยปานวาดนะคะก็ได้มีการแซวลูกสาวของตัวเองอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะคะระบุข้อความว่าแป๋วกับแป้นหรือชิสุกะกับใจโกะนั่นแหละหลังจากนั้นไม่นานค่ะทางด้านของคุณแม่เซ็กซี่ริเดียสรันรัตน์นะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แล้วค่ะว่าฮ่าฮ่าฮ่าโซคัตซีอูเน็กวีคแอเกนเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าลูกสาวสองบ้านนี้นะคะเขาน่ารักกันจริงๆเลยแหละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็ไม่พลาดค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ